สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีทำประตูรับแบบนี้นะครับที่สะดวกง่ายก็รวดเร็วนะครับภายใน1 นาทีขั้นแรกครับต่อบล็อก